นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ดลงมือทาสีตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนบูรพาวิทยาชลบุรีวางลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในวันนี้ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบูรพาวิทยาชลบุรีตั้งอยู่เลขที่214ถนนน่านบนเสวีตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนางเบญจวรรณสุวานิชนายกเทศมนตรีตำบลเสม็ดนายอัตพรศรีสนองที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเสม็ดนายธนากฤษธนากิติเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบูรพาวิทยาชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าที่กองช่างเทศบาลตำบลเสม็ดได้ร่วมกันทาสีเส้นทางการจราจรหรือทางม้าลายใหม่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ผู้ใช้ถนนได้เห็นถนนได้อย่างชัดเจนนางเบญจวรรณกล่าวว่าเทศบาลตำบลเสม็ดสนองนโยบายในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยการตีเส้นทางม้าลายใหม่เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเนินระนาดเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากบริเวณโรงเรียนบูรพาวิทยาชลบุรีมีนักเรียนจำนวนมากที่เดินข้ามถนนนอกจากนี้ทางเทศบาลพร้อมที่จะดำเนินการตีเส้นทางม้าลายใหม่ทุกหมดทุกโรงเรียนในเขตของเทศบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากยิ่งขึ้นครับทาสีตีเส้นจราจรค่ะทางม้าลายให้เป็นขาวแดงครับจะได้มองเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ทำเนินระนาดลดความเร็วเพราะตอนนี้สัญจรก็หนาแน่นมอไซค์ก็เยอะค่ะก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับลูกหลานที่มาเรียนที่นี่ค่ะโรงเรียนนี้มีนักเรียนเยอะไหมครับก็เยอะค่ะเยอะนะตอนเย็นนี่จะจอดคับข้างใช่ไหมครับคับข้างค่ะพอดีทางโรงเรียนร้องขอมาในทุกที่นะคะในเขตเทศบาลตำบลเสม็ดเรายินดีดูแลแล้วก็เพื่อให้ลูกหลานปลอดภัยนะคะก็จะจัดทาสีตีเส้นทางม้าลายให้เป็นขาวแดงทุกโรงเรียนค่ะครับนิว24สถานีประชาชนวิสารชลบุรีภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน